เอาล่ะก็มาฝึกกันนอกอารามเนาะฝึกพลังมังกรต้องสืบทรัพย์พลังพลังแห่งซูมเวิลด์วินพลังอะไรสักอย่างโอเคแล้วไงต่ออ่าฮะMaster Wolfgar will demonstrate whirlwind sprint. Then it will be your turn. โอเคต้องดูสินะไงต่อ Master Bori X Wolf โอ้ดูเหมือนเจมพลังที่เหมือนจะเร่งสปีดตัวเองไปข้างหน้าสินะโอเคผ่าประตูในช่วงเวลาที่ประตูเปิดเอ้ยอย่าขวางดิเอาเอ้ยผิดพลังใหม่โอเคไม่ได้ยากเท่าไหร่ Your quick mastery of a new thoom is astonishing.I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. ก็ขอบคุณแล้วไงต่อจากเนี้ย You are now ready for your last trial. Retrieve the horn of Jörgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ostengraf. Remain true to the way of the Vault. เควสไปเอาของอีกแล้วโอเคถามไปอีกดีวะมังกรกลับมาแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยฮะ No doubt the appearance of a dragonborn at this time is not an accident Your destiny is surely bound up with the return of the dragons You should focus on owning your voice and soon your path will be made clear โอเคขอบคุณไม่มีอะไรจะถามละเดินทางต่อต้องไปเอาของแต่ก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าฉันต้องทำงานไปช่วยโรสก่อนซึ่งก่อนหน้านี้ลิกมัวบอกว่าเราต้องไปหาแองจี้ที่เคยคอยดูแลลิกมัวมาก่อนโอเคมีบันไดทางขึ้นแต่ไม่ขึ้นดีกว่าเควสไหนว่าเควสของลิกมัวแต่วันเนี้ยเอาอีกแกมันเยอะเหลือเกินนี่ไงแองจี้มันอยู่ตรงไหนวะอันนี้มันไปเอาเขาอย่าพึ่งบ้านของแองจี้อยู่ตรงไหนวะอีกรอบอ๋อนี่ไงเจอละรู้สึกว่าจะอยู่บนเขาสินะใกล้กับไม่เคยผ่านเมืองพวกนี้เลยแฮะที่ไหนใกล้สุดเนี่ยเฮลเกนเคยไปมาแล้วก็จริงแต่ไม่อยากผ่านตอนเท่าไหร่เข้าอาลามไปก่อนแล้วกัน
เอาละขี้เกียจลงเขาสถานที่ที่น่าจะใกล้ที่สุดที่ไม่ใช่เฮลเกนกระท่อมแคมป์ของโรสแล้วกันหรือเปล่าหรือจะไปตรงไอ้ศิลานี้หรือเฮลเกนดีไม่ใช่ตรงนี้คิดยากจังมาตรงนี้อ่ะการ์ดสโตนเนมิซิสจะตามล่าคุณ What is Nemesis มันดึกแล้วหาที่พักก่อนดีกว่าบอกว่าบ้านชาวประมงจะมีที่นอนโอเคนอนได้แผนที่ตกปลาแต่ไม่ใช่สายตกปลาสาวจัดการทีเหมือนจูเนียร์จะเก่งพอสมควรจะแต่งตัวเป็นตัวประกอบมาตามโอเคโอเคลุ่มมันลุ่มมันลุ่มมันตายอย่างใกล้ตายใกล้ตายโอเคขอบคุณมากนี่เราเรียนนูเกอร์เลยไอแต่ไม่ชื่อยาวจังเลยไม่มีอะไรเนาะเอาละเดินทางไปหาแองจี้บนยอดเขาอีกแล้วช่วงนี้ปีนเขาบ่อยเหลือเกินคนอยู่ตรงหน้าศัตรูไหมเอาเป็นศัตรูจะเจอตัวนี้ก่อนโอเคทำไมเจอสาวนุ่งน้องห่มน้อยอยู่ตรงหน้าเนี่ยเหมือนเธอขอความช่วยเหลือโดอะไรครอบครัวอยู่ก็ช่วยแล้วกันเอาช่วยผู้ดื่มเลยเป็นอะไรไหมเธอบอกขอบคุณที่มาช่วยแต่เสียงเธอหายไปไหนมันจับตัวเธอไปแต่ฉันไม่มีอะไรจะขอบคุณเราแล้วก็อวยพรเราเฉยๆโอเคเป็นชาวนอร์ทผู้หญิงแค่นั้นน่ะทำอยู่ตรงนี้ยังไงวะอะไรมีแสงสีแดงกล่องโบราณทีโบราณโอ้มีของดีแล้วก็มีโน้ตอะไรสักอย่างมาที่หลังทุกอย่างเลยโน้ตอะไรวะนี่มั้ย
อ่านยากอีกแล้วไม่อ่านดีกว่าทำไมตัวสอของโอสการ์ลินมันอ่านยากจังฟะมันคือจะกับดักกับพวกเนื้อแต่ไม่มีใครอยู่แล้วนายพานักล่าหายไปไหนฉันมีเก็บพวกเก็บโอ้มีธนูลูกดอกเพียบกำแพงกับประตูเข้าได้ปะวะโอเคเข้าไม่ได้เข้าได้ไหมเนี่ยมีให้เข้าถึงโอ้โหมีศพอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นเฮลเกนมั้งไม่รู้เหมือนกันในเมื่อผ่านไปได้ก็ต้องหาทางอื่นไอ้ทางนั้นมันขึ้นได้ปะวะไม่น่าได้มั้งใครคนแปลกหน้าสกาเวนเจอร์ก็คนเก็บซากแต่ช่างทางนี้เหมือนจะขึ้นได้โอ้อากาศเริ่มเปลี่ยนใสชอบบรรยากาศแบบนี้จังต้องไต่ไล่ตามตีนเขาเพื่อหาทางขึ้น Well, if you say so. ตรงนี้เหมือนเป็นบันไดเนี่ยขึ้นไปได้ปะวะไม่ใช่ฮะเหมือนเป็นทางเข้าโอ้จะเข้าดีวะเข้าแล้วกันยังไงก็ผ่านมาอยู่แล้วโอเคเข้าก็เจอหมาก็เจอศพด้วยก็รู้อะไรก็รู้ที่หมดหนังสือโอ้โหคนนี้ดึงออกไปสัมภาระเยอะแต่เหลือแต่กระดูกแล้วโอเคถักเข้าถักอื่นอยู่ไหนโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหมีชื่อตัวละครมีชื่อแถมดูทำมือคือน่าจะแข็งแกร่งขนาดโดนยิงตาเลยยังไม่ตายโอเคโอเคถอยดีกว่าเอาสาวจัดการตายใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วตายยังไปยังยังขอไปฉากช่วยหน่อยช่วยขอช่วยด้วยยิงตายยังไงไม่ตายนี่แหละฉันเป็นคนปิดฉากแต่น้อยก็มีประโยชน์บ้างแหละโอ้ของเยอะเงินก็เก็บให้หมดเลยแล้วกันธนูอะไรใช้
ักออกว่าแต่มันจอไปไหนวะเนี่ยโอเคเหมือนจะขึ้นไปได้อีกมีอะไรเอ่ยโอ้ตายแล้วนั่นมันมังกรชิบหายแล้วมาผิดที่แต่นั่นยังไงหน้าที่เราคือต้องจัดการมังกรและเอาพลังมันมาแต่โอเคเอาสาวๆช่วยหน่อยฉันจะคอยยิงอยู่ห่างโอเคโอเคอีกไกลๆแล้วใกล้แล้วโอเคตอนนี้จัดการไวอยู่เอาละต้องเข้าแกมก่อนเพื่อรับพลังก่อนแล้วก็เก็บลูทพลังนี่ไว้เดินรับวิญญาณมังกรมาน่าจะมีของเก็บอยู่มังกรรู้สึกว่ามันชอบสมบัติไม่ใช่หรอโอ้อักษรมังกรโอเคเอาล่ะต้องไปหาแองจี้ว่าแต่จะกลับทางเดิมไหมหรือว่าเราก็อุตส่าห์อยู่บนเขาแล้วนะน่าจะลองแบบไต่ตามเขาดีไหมเนี่ยตามทางแล้วมันดูแมปดิโอเคอยู่ฝั่งนี้นั่นนั่นอยู่ฝั่งซ้ายน่าจะตรงนี้วิวเขาใช่ป่าวะโอเคนี้ต้องหาทางขึ้นโคชินดูเหมือนตรงนี้ไม่น่าจะมีโอเคไปแถวเคโอแล้วกันได้ไหมขึ้นไม่ได้ลองลองไต่ดูโอเควิวสกายริมนี่มันงดงามจริงเดินไต่ต่อไต่ภูเขานี่แหละเดินไต่ภูเขาไต่ได้ไหมไต่ขึ้นโอเคขึ้นได้ด้วยมาถูกทางเพราะเราอยู่ที่สูงกว่าแล้วก็บ้านที่น่าจะอยู่ต่ำกว่าอยู่ประมาณกลางๆเขาแต่รู้สึกว่าเครื่องแต่งกายดูจืดไปหน่อยเราเหมือนคนนอร์ททั่วไปมาชุดหล่อๆใส่กว่าโอเคดูคูลขึ้นมาหน่อยจำไม่ได้เหมือนกันว่าไปเก็บชุดนี้มาจากไหนนะพอรู้ไปทั่วเดินทางต่อโอเคไหนวะมันเห็นทางเดินตรงบริเวณเนินตรงนั้นแต่ว่าจะกระโดดลงไปมองเท่งพอดีต้องค่อยๆไต่ลงไปอยู่ในเส้นทางดังนั้นไอเนินข้างล่างน่าจะเป็นทางเดินใช่นี่ทางเดินโอเคเรามาถูกทางแล้วนี่สาไต่เขาขึ้นมาเนี่ยโอเคเดินลงอ
กี้มันเห็นแสงสีแดงไม่เราเขาทำโอเคลองไปดึงเดี๋ยวแล้วกันก่อนจะไปหาแองจี้ทำมันต้องมีศัตรูอีกแน่นอนเสียงอะไรโอ้ศัตรูโอเคเอาไว้ล็อกกดเฮ้ยมันล็อกกดได้โอ้สิบหายแล้วโอ้ยตีแรงมากเฮ้ยจะตายหายแล้วอย่าเพิ่มมันเดียวเองโปรชั่นไม่พอเว้ยเอากันดีวะเราจะตายเอื้อแอบก็การจะพายฉันก็จบลงไม่ใช่สินี่มันเพิ่งจุดเริ่มต้นไม่ยอมค่ะต้องไปอย่างมันระวังมันโจมตีเราอย่างเดียวเราต้องให้มันมาให้สาวๆไปลุมมันโอเคมากันพร้อมมาเจอกันหน่อยยากมากมีมากหนึ่งตัวเหรอแต่ตอนนี้ไม่ได้ขยับไปไหนจะมีทางไปนะอะไรนี่มีเหรอโอเคตายของเก็บน้อยจุงมีทางไปต่อโอ้เหมือนเป็นส่วนลึกของถ้ำที่แสงมันส่องลงมาทำไมแสงมันดูแปลกสาวจะไม่มาเลยเหรอคือนี่ก็กระวนอยู่นะไม่กล้าไปอยู่คนเดียวอย่ามองเท่งบรรยากาศดูไม่น่ามันสวยงามแต่ก็ไม่น่าไว้ใจในเวลาเดียวกันมันเห็นอะไรลอยอยู่ในไอ้แสงนั้นก็ดาบหรือว่ามันจะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างสาเตรียมตัวพร้อมเผื่อหยิบมาจะเป็นกับดักมาสเตอร์ซอสเคหยิบมาแล้วพร้อมไหมนะฮัลโหลเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้
สียเปล่าจะแบบเตรียมตัวอุ้ยสาวพร้อมสู้เหมือนได้มาฟรีๆแปลกๆหรือว่าไอ้พวกหน้าด่านนั่นคือแบบทั้งหมดที่มีแล้วไม่มีอะไรได้ดาบมาแต่ไม่รู้มีเหตุผลอะไรหรือว่าจะมีศัตรูสิแต่เอาเถอะเดินทางไปหาแคมป์ของแองจี้ตามที่ลิกมัวบอกทางตามทางนี้สินนะขึ้นเขาไปเรื่อยๆนี่ดูซาวตินเขาอยู่ไหนเนี่ยลัดภูเขามารู้สึกเหมือนจะไปปิดทางป้ายบอกคลิปเอาอยากเข้ามาว่าจะไปทางนี้จะบอกอ๋อมีทางตรงนี้ดีกว่าเดินเลาะมาทำไมแล้วโอเคอ่ะใกล้ถึงแล้วป้ายจี้ลิกมัวเธออยู่ไหนเราต้องมีเธอมาด้วยเผื่อเธอเห็นว่าเราเป็นคนแปลกหน้าป๊อปป้ามันเก็บเองว่าห้ามเข้าเอ๊ะเมื่อกี้มันเห็นเล็กมัวอยู่ไกลลิฟมายังเจอละโอเค get lost ไล่เลยฮะเอาละพร้อมแล้วลองเดินเข้าไปหวังว่าคงได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นAngie, think you might be in the wrong place, friend. And if you try anything stupid, I won't hesitate to put an arrow in your head. ตู่เชียวฉันมากับลิกมัวนะ Nah, I don't think so. She's under my protection. Don't get any bright ideas. เธอมากับฉันเธอไม่เล่นตุกติกอะไร That's so. We'll see about that. ยินหน่อยก็ได้แล้วเพื่อนกัน Very well. Consider yourself warned. Then keep your hands to yourself.ก็ไม่ทำไปสักหน่อยลิกมัวเธอก็เดินช้าเลยเกินช่วยไปคุยกับเจ๊หน่อยดิอ
just think that the farmers are all respected and the Eritreans no one else. It's sad, isn't it? Angie, this is the Guardian. Angie, he saved my life. It's okay. Relax. Come on. My tent's over there. I have a spare bedroll. Okay. Crash on. อันนี้เหรอห้องนอนโหเธอเอามาเตียงฉันนอนบนบนนอนก็น่าอยู่ดีเนาะแคมป์เล็กๆ Yeah it's cool แองจี้ก็เป็นอะไรทำไมเธอดูเหมือนจูวีนใส่ตลอด I got myself seriously wounded after the Bruma thing Angie found me while she was hunting in the forestI was almost dead, and if it wasn't for her, I would have bled out and died right there. ก็โชคดีเธอเจอนะเจอ She brought me here and nursed me and sat with me through the fever. We share some similarities. We've both suffered greatly for events not of our making. She treats me as if I were her own daughter.คงต้องระวังตัวเองหน่อยไม่ให้โดนธนูเธอยิงใส่หัวฉันนะเธอจะโหดเหมือนแบบนอกแม่นะอารมณ์เหมือนแม่ป้องลูกถึงจะไม่ชื่อแท้ก็ตาม Don't be too put off by her abruptness. She really is a nice person once you get to know her. Mention to her about those practice targets. She'll like that very much. It'll break the ice and give her a chance to get rid of that damn bow she's always on about.เธอใช้ธนูเหรอจริงๆฉันก็ใช้ธนูนะอยากลองธนูเหมือนกันเธอมีธนูพิเศษป่ะ You won't regret it. It's actually very good. แล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจากนี้ไปจะไงต่อทำไมต้องสกายริมทำไมต้องหนีมาไกลขนาดนี้ด้วย Adventure maybe or sanctuary even as it's not safe for me now in Cyrodiil. Skyrim is my ancestral home. I've never been here before.I want to explore a little and see it for myself. เกิดอะไรขึ้นกับแม่เธอล่ะ My mother and I were sold into slavery. I was very young when we were separated. I haven't seen her in 4 years. I don't even know if she's still alive. Barandar, who's very special to me, managed to send me a note. He has some information on my mother's ring.But it'll have to wait. Rose needs us, and I want to get my father's sword back. ใครทำร้ายเธอฮึดูเหมือนเธอเจอเรื่องหนักมาเยอะ I'm sorry. I don't want to talk about that right now. Maybe some other time. I'm going to rest a while. Why don't you go take a look at my map in Angie's shack? It's on the table.It'll give you a chance to break the ice with her. Let me know when you're ready to move out. ก็คุยกันหน่อยนะ Okay. ทำไมถึงโกนหัวด้วย Well, when I came of age and left elsewhere, the first thing I wanted to do was take revenge on the Thalmor that had kept us as hostages. Shaving my head was a symbol of renewal.ก็หัวแล้วมาถึงจะได้แก้แค้นแล้วใช่ไหม Yeah, they killed my dad. He was arrested for war crimes. เขาก็เป็นทหารมาก่อนเหรอ He was a brigade commander, led the Nord volunteers against the Dominion during the Great War. เธอคงภูมิใจตัวเขามากสินะ Hell yeah.Was decorated by Titus Mead himself, fought under General Jonah. After the war, he went to Hammerfell, helped the Red Guard take on the Dominion. After the fighting stopped, he met my mom, settled in Bruma, and they had me. Then, after many years had passed, they came after him. He sacrificed himself to save me and my mom, or that's what he thought. But they betrayed us.I slew them all at the embassy near Bruma.
And they've had the hots for me ever since. ขอบใจที่เล่า It's cool. เอาละก็เดี๋ยวเราไปหาแองจี้แล้ว